มาเรามาเข้าคอนเทนต์เราอ่ะนะครับคุณผู้ชมวันนี้เนี่ยเราจะมาแกะกล่องครับนะที่ผมแกะไว้ได้606เนี่ยครับที่ผมเบยมาแล้วนะครับแต่เดี๋ยวผมจะแกะให้อีกหนึ่งให้ดูหน่อยครับนะครับซึ่งแน่นอนเลยนี่คือเป็น BMW ตัว S3 ครับซีรีส์นะครับซึ่งเปิดตัวมาได้2วันเองนะครับครับนะฮะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าเดี๋ยวแกะแล้วผมชี้ให้ดูเป็นจุดๆว่ามันแตกต่างกันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างนะครับ606 S3 นะครับโอ้โหรายการแล้วนะแกะแล้วก็แกะอีกนะครับเหมือนโชโลยแม็กอะมีทุกสีนะมันไม่จากใจครับที่เก็บไว้แล้วอุปกรณ์ดีก็ทำงานง่ายครับจริงนะเครื่องเสียงก็เหมือนกันนะใช่ครับเครื่องเสียงนี่ยังไงแล้วแต่ต้องของต้องดีก่อนนะของดีเนี่ยของดีเสียงดีง่ายอ่ะคุณผู้ชมนี่เลยนี่เลยงามจริงโอ้นี่สวยลายไม้สวยลายไม้สวยทำยังไงถึงจะเห็นลายไม้ทั้งหมดนี่โอเคโอ้สวย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 นี่นะครับคือผมว่านี่ก็น่าจะเป็นสีเป็นซิกเนเจอร์ของสีของซีรีส์600 S3 นะน่าจะเป็นสีใหม่ของเขาเลยใช่สวยมากสวยมากใช่ครับนะฮะงามเลยฮะเดี๋ยวให้ดูให้ดูเทียบตัวเก่าหน่อยมาใกล้ๆนี่อันนี้นะนี่เห็นไหมฮะครับอันนี้ก็ปริมาตรเท่ากันฮะตู้เท่ากันเลยเท่ากันครับแต่ก็แยกออกง่ายแหละว่าตัวไหนก็ซีรีส์ใหม่ก็ดูง่ายๆทั้งไหนก็ดูง่ายก็ได้นะครับแต่จริงๆดูหน้าแต่โผก็เห็นอยู่แต่บอกเลยว่า600เนี่ยตั้งแต่685ตั้งแต่จำได้มาเลยนะครับ685ไล่มาเอาตีที่ว่าดีไซน์เนี้ยสัก15ปีที่ผ่านมาส่วนใหญ่คู่ต่อจะวางแนวนี้หมดคู่ต่อจะเป็นตรงนี้เลยครับ15ถึง20ปีที่ผ่านมานะใช่ครับถูกนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเป็นแบบล่าสุดเนี่ยนี่จะมาปีนี้ที่มันเป็นอย่างนี้ใช่ครับดังนั้นซีรีส์นี้จะเป็นซีรีส์แรกที่เขาวางคู่ต่อแบบนี้แน่นอนถูกป่ะมีถูกใจถูกนะถูกครับถูกเออนะฮะก็คือจะวางแบบเดียวกับรุ่นพี่อ่ะซีรีส์700 F3 แล้วก็ซีรีส์800 D4 นะครับนะฮะเปลี่ยนทั้งหมดเลยเอามาดูสีที่มันเลยออกมาเลยยกมาเลยนี่ๆ3สีหันหน้าหันหน้าตะแคงเหนือถึงจะชัดนี่นี่อันนี้รุ่นเก่านะครับจริงๆรุ่นเก่ามันก็ดีของมันอยู่แล้วนะนะฮะรุ่นใหม่ก็พัฒนาขึ้นไปหน่อยใช่ครับครับแต่ก็เหมือนกันฮะตรงแก๊ปตรงนี้ก็จะชิดกันมากขึ้นชิดกันมากขึ้นก็รูปร่างหน้าตานะครับราคาตรงนี้ 40,000 กว่าบาทครับผมนะครับซึ่งเดี๋ยวระหว่างนี้ทีมงานต่อเลยฮะนะครับเอาสีโอเนี่ยต่อเล่นเลยนะครับ606ครับ S3 ครับอยู่ตรงนี้ฮะ 44,900 ครับนะครับอันนี้เราใช้ตัวที่เราคุ้นเคยเลยครับครับ EVO 150นะครับสืบเนื่องมาจากเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาใช่แล้วนะครับก็ยังให้ซุ้มเสียงที่ประทับใจวันนี้สกาเลตพื้นก็ขายไป1ตัวนะครับก็ถือว่าเป็นตัวนึงที่คุณภาพยอดเยี่ยมมากๆนะครับผมก็เนี่ยฮะเดี๋ยวนี้ได้จากสตรีมให้ฟังนะครับแล้วก็วันนี้ไม่ได้ใช้ตัว W นะไม่ได้ใช้ W 50เพียวๆเลยก็150เพียวๆเล่นกับตัว606นะครับนี่ได้เพลงมาใหม่2เพลงด้วยนะครับพี่โจก็แนะนำมาเทสแล้วไม่ติดลิขสิทธิ์ด้วยล็อกด้วยนะครับเดี๋ยวลองไปฟังกับอุ่นเครื่องซะหน่อยนะครับSee goodnight, you'll be with me.
เปลี่ยนพันก็เปลี่ยนไปจากเดิมเปลี่ยนจังหวะหมุนของหัวใจใกล้กันน่าเกิดอาการเธอมุนรา
ฉันหมุนรอบเธอแต่สองดาวก็ยังหมุนรอบตัวเองเธอดึงดูดฉันฉันดึงดูดเธอแต่สองดาวยังคงเปล่งแสงยังงดงามไม่แก่กันในฐานะที่คุณของคุณได้ฟังอ่ะคุณว่ายังไงอ่ะคืออย่างนี้มันจากที่เมื่อก่อนที่เราฟังที่ผมฟัง800 700 600รุ่นเก่านะคือรุ่น600เนี่ยต้องยอมรับว่าครับรุ่นพี่เขาทิ้งห่างประมาณ 2-3 ช่วงตัวอ่าใช่แต่ตอนนี้คือขึ้นมาแค่ห่างอยู่แค่ช่วงตัวเดียวนะครับผมแล้วก็ในแง่ของบรรยากาศเสียงอารมณ์ดนตรีกับอารมณ์นักร้องเนี่ยมันแยกแยะรายละเอียดได้ดีขึ้นแล้วมันมีแบบมันดึงเราเข้าไปอยู่ในอารมณ์นั้นมากขึ้นซึ่งเมื่อก่อนเราจะไม่ได้ยินเสียงแบบนี้ในลำโพงราคาประมาณนี้ใช่ไหมฮะซึ่งตอนนี้มันสามารถมันมีการตอบสนองความถี่ที่เร็วขึ้นและชัดขึ้นรายละเอียดที่ดีขึ้นเอาอยู่ทุกย่านเสียงเลยนะครับก็ต้องขอบคุณใครรู้ไหมนอกจากขอบคุณ BMW นะต้องคุณลำโพงแบรนด์คู่แข่ง BMW ด้วยเพราะหลังๆหลายๆแบรนด์พัฒนาขึ้นเขาเห็นแล้วว่าพัฒนากันไปเยอะเขาก็เลยแบบเอาTwitter เนี่ยกับ700เนี่ยดาวสเกลมาใส่เลยครับคือเอาของดีๆทุกอย่างใส่เข้ามาในซีรีส์นี้มากขึ้นนะฮะแล้วทำให้600เนี่ยมันแข่งขันขึ้นไปได้อย่างแบบเต็มที่มากขึ้น